ที่พักรวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พักการเมืองได้เดินทางมาถึงที่ทำการพักจากนั้นพลเอกประยุทธ์เป็นประธานในพิธีทำบุญพักรวมไทยสร้างชาติโดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม9รูปทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยถือเรื่องดีในการไหว้สักการะศาลพระพรหมและศาลพระภูมิเจ้าที่ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพักเพื่อความเป็นสิริมงคลประกอบกับช่วงหลังพักรวมไทยสร้างชาตินั้นถูกโจมตีหลายครั้งโดยเฉพาะที่ทำการพักที่มีชื่อสว.ทรงเอทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญพลเอกประยุทธ์ได้ร่วมต้อนรับสมาชิกใหม่โดยสวมเสื้อของพักรวมไทยสร้างชาติอีกด้วยค่ะใครจะอยู่ตรงไหนบทบาทไหนก็คุยกันนะครับทุกคนมีศักยภาพหมดนั้นอยู่แล้วล่ะแต่การที่จะตามได้ดังใจทั้งหมดเป็นคนลำบากเนาะเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าผมจะไม่สั่งอะไรใครนะเพราะว่าเป็นเรื่องของการเป็นมติของพรรคนะครับแต่ผมก็เชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ยวันนี้ ที่ยืนยันอยู่เนี่ยผมว่าได้หมดแล้วนะบางคนอาจจะได้ถึง2ครั้งก็ได้เพราะคนชอบเยอะไงทำอยู่ทำแล้วทำอยู่ทำต่อ3ทำนี่แหละคือมอตโต้ของเราของพรรคเพราะฉะนั้นสมาชิกพรรคทุกคนต้องมาดูไอ้ที่ทำแล้วอะไรไปทำไปแล้วบ้างบางครั้งมันทำแล้วเสร็จไปแล้วแต่มันยังไม่เสร็จตรงที่ต้องทำความต่อเนื่องออกไปอีกเช่นโครงสร้างขนาดใหญ่พวกนี้เราจะต้องทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์กับคนต่อไปในทุกที่ทุกระดับเส้นทางทักเส้นนึงรถไฟทักสายนึงมันต้องมีฟีดเดอร์มีอะไรต่อกันหรือเปล่ามันต้องมีเศรษฐกิจเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆข้างทั้งรถไฟที่เพิ่มขึ้นหรือไม่นี่รัฐบาลผมพยายามทำเรื่องนี้อยู่ในการทำงานนะครับเรามีพื้นที่มากมายโดยเฉพาะพื้นที่ในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง2ข้างทางเนี่ยแล้วเป็นของเราทั้งหมดของคนไทยของประเทศไทยเราสามารถจะสร้างเศรษฐกิจขึ้น2ข้างทางได้ทั้งหมดจำได้จะเห็นว่าหลายอย่างเนี่ยมันดีขึ้นมากแล้วแล้วถามว่ามันดีขึ้นมาง่ายไหมไม่ง่ายเพราะมันใช้เวลานานพอสมควรนะท่านก็รู้อยู่ในกฎเกณฑ์กติกาต่างมันเยอะพอสมควรเพราะนั้นก็พยายามจะแก้เพราะผมในฐานะที่เป็นตรงโน้นนะครับผมก็พยายามแก้ทุกอย่างให้มันมาได้ถึงระดับนี้แต่เราจะมีอะไรที่ทำต่อไปอีกใช่ไหมทำต่อของเดิมทำอยู่ก็ทำให้เสร็จซะ ตอนนี้ผมไม่ใช่คนอยู่ทำเนียบนะไอ้คนอยู่เนี่ยเดี๋ยวหมดเวลาก็ต้องไปอยู่ตรงโน้นเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งนะตอนนี้ลาราชการมานะจ๊ะผมคิดว่าวันนี้ผมเชื่อมั่นท่านผมเห็นหน้าตาท่านแล้วเนี่ยอะไรที่ผิดผมจะไม่พาท่านไปทำผมไม่ทำในสิ่งที่ถูกต้องก็ขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อยเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งที่มีคุณภาพแล้วก็ขอให้ทุกคนขอให้มีการชนะเลือกตั้งทั้งพรรคเลยได้ทั้งพรรคเลยนะเพราะการจะทำอะไรต่างก็ตามเนี่ยถ้าพรรคใดได้มากที่สุดเนี่ยเราจะมีเขาเรียกอะไรบทบาทและในการทำงานมากขึ้นเพราะว่าเสียงเราใหญ่กว่านะเพราะอยากให้ทุกคนได้ชัยชนะในทุกการทุกเมื่อทุกสถานที่ทุกพื้นที่แล้วกันเตรียมพบกับการวิเคราะห์เจาะลึกฟันธงกับกลฮาร์ดคอร์การเมืองเสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดเลยแบบขู่ขามากเศรษฐกิจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ก็จนเหมือนเดิมคุณอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจนเกินไปถ้าไม่โกงกินบ้านเมืองประเทศชาติมันจะเจริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมืองใน Daily News จับจุดเลือกตั้ง66ได้ที่ Daily News Online